วงการฟุตบอลเศร้าอาร์ตกิตติศักดิ์ผู้รักษาประตูปลวกแดงเสียชีวิตแล้วกีฬาวันที่13ตุลาคม2567 8:12 น.วงการฟุตบอลสุดเศร้าอาร์ตกิตติศักดิ์ฟูฟุ้งผู้รักษาประตูสโมสรปลวกแดงไทยลีก3เสียชีวิตอย่างสงบหลังถูกฟ้าผ่าที่จังหวัดระยองวันที่13ตันคอควายงองู2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีอาร์ตกิตติศักดิ์ฟูฟุ้งผู้รักษาประตูของสโมสรปลวกแดงยูไนเต็ดในศึกไทยลีก3โดนฟ้าผ่าที่จังหวัดระยองเบื้องต้นได้รับการรักษาจนชีพจรกลับมาแล้วแต่อาการยังน่าเป็นห่วงต้องใช้เครื่องหายใจตลอดเวลาอีกทั้งยังมีความดันต่ำและอยู่ในห้อง ICU โรงพยาบาลมาบตาพุธจังหวัดระยองผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้แฟนเพจ Facebook สโมสรปลวกแดงยูไนเต็ดได้แจ้งข่าวเศร้าเมื่อถึงการสูญเสียอาร์ตกิตติศักดิ์ตลอดกาลโดยระบุว่าสโมสรปลวกแดงยูไนเต็ดขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของอาร์ตกิตติศักดิ์ฟูฟุ้งผู้รักษาประตูคนสำคัญของเราวงการฟุตบอลสุดเศร้าอาร์ตกิตติศักดิ์ฟูฟุ้งผู้รักษาประตูสโมสรปลวกแดงไทยลีก3เสียชีวิตอย่างสงบหลังถูกฟ้าผ่าที่จังหวัดระยองอ่านข่าวช่วยกันส่งกำลังใจกิตติศักดิ์นายทวารปลวกแดงในไทยลีก3โชคร้ายโดนฟ้าผ่าขอบคุณทุกความทุ่มเทขอบคุณที่ร่วมสุขร่วมทุกข์กับครอบครัวช้างศึกขนองมาตลอดการค้าแข้งการสูญเสียที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยขอให้ครอบครัวผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็วอยู่ให้คนรักจากให้คนคิดถึงศาลรัฐธรรมนูญตอบกลับสภาอุดมตุลาการแสดงความเห็นยุบ9ไกลไม่เสื่อมเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่การเมืองวันที่12ตุลาคม2567 11:08 น.ศาลรัฐธรรมนูญตอบกลับสภาอุดมสิทธิวิรัชธรรมตุลาการแสดงความเห็นยุบก้าวไกลไม่ได้เสียดสีประชดประชันไม่เสื่อมเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่วันที่12ตุลาคม2567เว็บไซต์สภาผู้แทนราษฎรเผยแพร่ระเบียบวาระการประชุมในวันที่17ตุลาคมนี้โดยมีวาระน่าสนใจอาทิวาระรับทราบเรื่องจากสำนักเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญทำหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรลงวันที่4ตุลาคม2567กรณีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพูดติดตลกระหว่างการสัมมนาทางวิชาการถึงคดียุบพรรคก้าวไกลตอนหนึ่งว่าพรรคประชาชนต้องขอบคุณตนเองที่ยุบพรรคทำให้ได้เงินบริจาคถึง20ล้านโดยมีเนื้อหาดังนี้ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรส่งสรุปประเด็นและข้อเสนอแนะการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในยัตติด่วนด้วยวาจาเรื่องขอให้สภาพิจารณาเกี่ยวกับการแสดงออกของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรตุลาการบนเวทีสาธารณะซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยประชาชนจนนำไปสู่การตั้งคำถามต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญรับทราบหากศาลรัฐธรรมนูญได้ปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะประการได้โปรดแจ้งให้ทราบด้วยนั้นสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขอเรียนว่าที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรับทราบ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาผู้แทนราษฎรแล้วเห็นว่าการแสดงความคิดเห็นของนายอุดมสิทธิวิรัชธรรมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยในคดีดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับข้อกฎหมายพรรคการเมืองในการสัมมนาทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญมีได้เป็นการแสดงความคิดเห็นอันมีลักษณะเป็นการเสียดสีหรือประชดประชันพรรคการเมืองใดที่จะส่งผลต่อความเป็นอิสระเป็นกลางและปราศจากอคติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินิจฉัยคดีไม่กระทบกระเทือนหรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกันกันตถาวรแจงปมบ้านนาฬิกาหรูเคลียร์ข่าวลือภรรยาเป็นแม่ขายดิไอคอนกรุ๊ปบันเทิงวันที่12ตุลาคม2567 15:34 น.พิธีกรคนดังกันกันตถาวรแจงปมบ้านนาฬิกาหรูร่วมร้อยล้านพร้อมเคลียร์กระแสข่าวภรรยาเป็นแม่ขายดิไอคอนกรุ๊ปเมื่อเวลา 14:00 น.วันที่12ตุลาคม2567ที่ห้องโฮอินวันสนามกอล์ฟโฟทาไลแบงคอกพิธีกรชื่อดังกันกันตถาวรหรือบอสกันหนึ่งในคนดังที่นั่งแท่นตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดในเครือดิไอคอนกรุ๊ปแถลงข่าวชี้แจงประเด็นร้อนหลังมีผู้เสียหายร้องเรียนผ่านสื่อกรณีถูกบริษัทยักษ์ใหญ่ขายฝันให้มาร่วมลงทุนแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นอย่างหวังบางรายสิ้นเนื้อประดาตัวจนถึงขั้นคิดสั้นตามที่เสนอข่าวไปแล้วโดยหนุ่มกันออกมาแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับว่าตกใจมากหลังเริ่มเห็นข่าวจากสื่อต่างๆว่ามีผู้เสียหายและมีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะที่ผ่านมาไม่เคยได้รับข้อมูลแบบนี้มาก่อนเลยตลอดระยะเวลาที่เป็นผู้รับจ้างในดิไอคอนกรุ๊ปนอกจากนี้พิธีกรดังยังได้แสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยว่าสิ่งที่ได้ยินกระแสสังคมที่ทุกคนคิดว่าผมมีส่วนร่วมในครั้งนี้วันนี้ผทมาเพื่อบอกว่าผมไม่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทในการลงทุนหรือการออกนโยบายหรือการทำอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาจากบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปผมเป็นคนที่รับจ้างมาทำหน้าที่ทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าทุกสินค้าของบริษัทและตัวบริษัทให้กับผู้บริโภคและตัวแทนจำหน่ายได้เอาไปใช้รวมไปถึงอีกประเด็นที่คนให้ความสนใจเมื่อชาวเน็ตโฟกัสไปที่บ้านและนาฬิการูว่าได้มาจากธุรกิจดิไอคอนกรุ๊ปด้วยหรือเปล่าเนื่องจากคนสงสัยว่าเป็นแค่พิธีกรแต่ราคาบ้านและนาฬิการวมกันร่วมร้อยกว่าล้านด้านกันตอบว่าผมทำพิธีกร10ปีและอยู่ในวงการมารวมแล้วเกือบ20ปีอย่างที่ทุกคนทราบกันว่าผมชอบนาฬิกามาแต่ไหนแต่ไรแต่เข้าใจว่านั่นคือคำพูดสุดท้ายเราต้องเอาทุกอย่างมายืนยันเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับกระแสข่าวที่บอกว่าคนใกล้ชิดอย่างภรรยาของเรามีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นแม่ขายด้วยพิธีกรคนเดิมเผยว่าผมทำงานในฐานะส่วนกลางของดิไอคอนกรุ๊ปภาระหน้าที่ก็คือการผลิตสื่อหลังจากที่ได้รับการติดต่อจากคุณพอตั้งแต่ก่อนร่วมงานกันก็มีการตรวจเช็คบริษัทตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบสินค้าทดลองใช้สินค้าซึ่งคุณพลอยอัยดาก็ลองใช้กับผมด้วยเช่นกันพอใช้แล้วรู้สึกเป็นสินค้าที่ดี
พอผมตรวจเช็คทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยจนผมเชื่อมั่นว่ามันดีแล้วสรุปรับงานเป็นผู้รับจ้างทำงานให้กับ The Icon Group คุณพลอยก็ถามว่ามันดีไหมอย่างที่บอกถ้าผมเชื่อมั่นว่ามันถูกต้องและมันดีผมก็บอกว่าพลอยสำหรับเรารู้สึกว่ามันดีถ้าคุณอยากทำธุรกิจเป็นของตัวเองก็ทำเลยและผมก็เห็นข้อความทั้งหมดแล้วผมก็ยังพูดเหมือนเดิมผมจะยืนอยู่บนความถูกต้องและยุติธรรมผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกยินดีเลยครับ